สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอ้อมเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาชมผลงานตกแต่งนะคะในรถ Benz V-Class ค่ะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะรุ่นนี้จะเป็น V250D ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะว่าตกแต่งอะไรกับทางคินบ้างนะคะตามมาเลยค่ะและนี่ค่ะเป็นไงคะไฮโซมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามานั่งด้านในกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอ้อมจะพามาชมค่ะสำหรับในรถคันนี้นะคะนั่งสบายมากเลยนะคะมีความกว้างขวางมากค่ะก็ในรถก็จะมีกระจกกั้นนะคะแต่ว่าเราไม่ใช้กระจกค่ะเราใช้ทีวีขนาด 3.2 นิ้วเป็นฉากกั้นค่ะตัวนี้สามารถกดสไลด์ขึ้นลงด้วยไฟฟ้านะคะเป็นสไลด์ไฟฟ้าแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีคอนโซลที่ออกแบบพิเศษนะคะมีลิ้นชักเก็บของเล็กๆน้อยๆค่ะมีช่องวางแก้วน้ำนะคะแล้วก็ใส่เครื่องเล่น DVD ค่ะแล้วก็ยังมีที่ใส่เกมนะคะตัวนี้จะเป็นเกม Nintendo ของลูกค้าแล้วก็ตัวปุ่มควบคุมต่างๆของคินนะคะก็ออกแบบพิเศษเป็นแบบทัชทั้งหมดเลยนะคะมีนาฬิกาด้วยนะคะแล้วก็เรามาดูเบาะ VIP กันนะคะเบาะ VIP 2ตัวนี้เป็นเบาะ VIP ที่สั่งมาพิเศษเลยค่ะเป็นเบาะ VIP แบบ Full Option เลยนะคะจะเป็นลักษณะมีดันน่องไฟฟ้ามีเท้าแขนเคลือบด้วยลายไม้นะคะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังด้วยไฟฟ้าปรับเอ็นไฟฟ้าแล้วก็มีระบบนวดดันหลังด้วยนะคะเป็นระบบดันหลังไฟฟ้าค่ะแล้วก็มีลมเป่าด้วยนะคะทําให้ระบายช่วยระบายอากาศได้แล้วก็มีโต๊ะพับค่ะโต๊ะพับตัวนี้ก็จะซ่อนอยู่ในเท้าแขนนะคะเป็นแบบแมนนวลสามารถดึงขึ้นมาใช้งานได้เลยมีความสวยงามแล้วก็นั่งสบายมากเลยค่ะสวิตช์ควบคุมของเบาะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกับในออลพาดเลยค่ะส่วนการตกแต่งหลังคาของรถคันนี้นะคะจะเป็นลักษณะของการตกแต่ง VIP แบบฟูลอะคริลิกเลยค่ะตัวฝ้าตัวนี้จะเป็นอะคริลิกไฟ7 สีนะคะสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้มีคิ้วลายไม้สวยงามนะคะภายในจะเน้นเป็นสีครีมทั้งหมดค่ะส่วนผนังข้างซ้ายขวาทั้งสองข้างนะคะเป็นผนังข้างบิวอินค่ะตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำมีที่ใส่ของแล้วก็มีอินเตอร์คอมด้วยนะคะด้านข้างก็จะมีอินเตอร์คอมเอาไว้สำหรับพูดคุยกับคนขับค่ะแล้วก็มีกรอบหน้าต่างทั้งหมดจะเป็นทำตกแต่งด้วยลายไม้ใส่ผ้าม่านรางคู่นะคะตัวนี้เป็นผ้า UV ค่ะสีครีมนะคะส่วนพื้นนะคะก็จะเป็นพื้นลามิเนตค่ะสีลามิเนตก็จะเข้ากับลายไม้ค่ะจะเน้นเป็นโทนสีครีมค่ะแล้วก็รถทั้งคันนี้นะคะเราก็ใช้ไม้ E1 ค่ะไม่มีกลิ่นเหม็นไม่แสบตานะคะนั่งนานๆก็ไม่แสบตาค่ะถ้าลูกค้ามีเบนซ์นะคะหรือรถตู้สไตล์นี้ก็นำเข้ามาตกแต่งกับทางคินได้นะคะเข้ามาร่วมออกแบบแล้วก็มาพูดคุยกันที่ร้านนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ